สวัสดีครับกลับมาสู่บทเรียนกันเช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้เราสอนเรื่องเรานะครับเรื่องเราตุ๊ดๆผ่านพารามิเตอร์เรื่องเรามีอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องเนมเราตัวนี้ครับผมจดไว้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจดีนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับหรือว่าผมสอนไม่เข้าใจหรือว่ามีตัวไหนยังขัดข้องหรือว่าอะไรสอบถามได้เลยนะครับผมต้องการฟีดแบ็กมากที่สุดครับเพื่อในการพัฒนาปรับปรุงในคลิปสอนชดสอนต่อไปนะครับอ่ะเรื่องเนมเราคืออะไรเนมเราจะคล้ายๆอ่ะถ้าสมมุติตัวนี้ URL ใช่ไหมครับเป็นคล้ายๆแบบเป็น full name ครับถ้าเนมเราจะคล้ายๆเป็น nickname ครับเป็นชื่อเล่นมันจะเป็นสั้นๆนะครับเป็นสั้นๆใช่ครับเป็นชื่อเล่นเอาไว้เรียกเดี๋ยวเอาอธิบายอาจจะไม่เข้าใจเรามาลองทำกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับเราลองใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีพารามิเตอร์นะครับเนมเราเหมือนเรามาตั้งชื่อเล่นให้มันนะครับเราก็ปิดตัวนี้ไปHello this is name เรานะครับตรงนี้นะครับ name profile ตรงนี้นะครับuser แล้วก็โปรไฟล์นะครับ user slash profile เดี๋ยวนะครับ user slash profile รู้สึกว่าจะมีหรือเปล่าไม่มีแล้วมาจากไหนเมื่อกี้user slash profileuser id ผมคิดว่าน่าจะซ้ำกันสักทีนะอ๋อตัวนี้ครับซ้ำกันเรามาปิดตัวนี้ก่อนนะครับไม่ซ้ำกันแล้วครับ hello this is name เรานะครับเราอาจจะสงสัยว่า name เราคืออะไรนะครับผมอยู่ในภายใต้แอปนะครับให้เราเปิด command line มานะครับจึ๊บๆเปิด command line มานะครับเพื่อนๆจำได้อยู่ใช่ไหมครับที่เป็นทิสในโฟลเดอร์ไอตัวนี้ครับตัวdirectoryโปรเจกต์ของเพื่อนๆนะครับคำสั่ง Windows ก็ cd เหมือนกันนะครับครับของผมดู directory ภายในว่ามีอะไรบ้างก็คือใช้คำสั่ง ls แต่ถ้าเป็น Windows dir นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ dir สำหรับ mac ls นะครับเรามาดูนี่คือโฟลเดอร์แอปนะครับโฟลเดอร์แอปแล้วก็ cd เหมือนกันนะครับ Windows ก็ cd เหมือนกันนะครับเข้าไปผม ls นะครับถ้า Windows ก็ dir นะครับก็ดูว่ามีโฟลเดอร์อะไรบ้างวุ๊บมานี่ครับภายในตัวนี้นะครับเราจะมาใช้คำสั่ง php นะครับก็คือคำสั่ง php artisan ถ้าเรา php artisan ปุ๊บกด enter ปุ๊บมันจะมีคำสั่งมากมายนะครับช่วยเหลือเราว่าคำสั่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมันจะมีมากมายนะครับแต่ตัวนี้เราจะมาดูเรานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอขยายครับ
เพื่อนๆอาจจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับบอกได้นะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับ php artisan เหลาแล้วก็โคลอนเขาเรียกว่าโคลอนหรือเปล่าน่าจะโคลอนนะครับเหลาลิสต์นะครับปุ๊บนี่ครับเราดูนะครับนี่คือ URI นะครับที่เราสร้างมานะครับที่เราสร้างมาในตรงนี้นะครับในเราตัวนี้นะครับ user ตัวนี้นะครับแล้วตัวไหนครับคือ name ก็คือตัวนี้นะครับ name ของเราก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับ profile ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือมันทำให้เราจำง่ายขึ้นนะครับเราลอง return ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับของในเขาเรียกว่าอะไรใน Laravel นะครับแล้วก็โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็คือตัวนี้นะครับชื่อเล่นนะครับ URL เท่ากับแล้วเราก็จะ return มานะครับว่าเป็นยังไง URL ปึ๊บเราลองไปรีเฟรชดูนะครับว่านี่ครับมันก็คือเป็น full URL เหมือนกันนะครับคือถ้าเป็นพวกเมนูอะไรเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากกว่านะครับสำหรับเรื่องเราเนมเรามีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องเราน่าจะจบกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปต่ออีกบทหนึ่งบทถัดไปก็คือน่าจะเริ่มกันเรื่องเรื่องคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ